สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องแป้งทีวีแชนเนลกันอีกตามเคยนะคะวันนี้นะคะทุกคนเราจะมาสอนทำไอติมในเกมซากุระนะคะทุกคนขั้นตอนแรกก็ให้เราหาพื้นที่ที่เราจะทำแน่เลยนะคะในตัวอย่างเราก็จะทำในหลังบ้านนะคะทุกคนกดเมนูนะคะด้านบนกดพล็อปให้เรากดมาที่โหมดอันที่5นะคะแล้วก็กดมาที่อันนี้แล้วก็กดติ๊กถูกให้เป็นแบบนี้นะคะทุกคนพอเราติ๊กถูกให้เป็นแบบนี้เสร็จเนี่ยเราก็ทำให้มันเนี่ยเล็กๆเลยนะเป็นกรวยไอติมนะคะทุกคนเราก็แบบทำให้มันเนี่ยเล็กๆให้เป็นแบบว่าเล็กเป็นกรวยไอติมนะคะแล้วก็ตอนนี้คือมันจะคว่ำอยู่ให้เราเนี่ยหงายนะคะจับให้มันหงายขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นสีที่ทุกคนคิดว่าจะเหมือนไอติมนะคะทุกคนเหมือนกรวยไอติมนะโอเคค่ะเราก็จะได้กรวยไอติมประมาณนี้นะแต่ที่จริงมันต้องมีปลายแหลมๆด้วยต่อมากดการ์เด้นและเลื่อนมาท้ายสุดเลยและเลือกมาที่อันนี้แล้วก็ให้เราทำการติ๊กถูกเหมือนเดิมเลยนะคะเหมือนกับอันแรกกรวยไอติมที่สอนไปเลยแล้วก็เราก็แค่ปรับสีให้เป็นรสชาติไอศครีมที่เราอยากจะทำนะคะเราก็จะทำเป็นสตรอเบอรี่ก็ทำเป็นสีชมพูช็อกโกแลตก็สีน้ำตาลวานิลาก็สีขาวแล้วแต่ทุกคนที่จะทำเป็นรสเลยนะหรือเขาจะทำไฮไลท์เป็นสีเหมือนไอติม KFC ตอนสมัยก่อนอะที่มันแบบนานแล้วอะเราก็เคยกินนะแต่ว่าแบบมันนานมากแล้วจนตอนนี้เขาก็ไม่ได้ผลิตมาขายแล้วนะจะเป็นไอติมที่แบบถ้าใครเคยทันจะเป็นแบบว่าเป็นไอติมเนื้อแบบที่มันจะเป็นสตรอเบอรี่ไล่สีนะคะก็คือแบบอร่อยแล้วก็แบบสีสันคือน่ารักน่ากินมากเลยนะคะแต่แบบไอติมฟิลของ KFC ก็คือจะน่ากินมากๆเลยนะคะทุกคนต่อมาก็ให้เราเนี่ยวางตัวเนื้อไอศครีมเนี่ยให้ติดกับกรวยเลยนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะคลิปนี้ขอคนละ1ไลค์และกดติดตามให้แป้งด้วยนะบ๊ายบายค่ะ